สวัสดีครับผมสันติออฟฟิเชียลนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูฟาร์มแพะนะครับชื่อฟาร์มว่าทีดีฟาร์มแพะนะครับอยู่ที่บ้านหนองเขื่อนช้างอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณพี่ไลนะครับที่แนะนำผมเองก็อยากเห็นนะครับว่าอยู่ที่บ้านเราเนี่ยเราเลี้ยงแพะยังไงแล้วแรงบันดาลใจที่เราทำฟาร์มแพะอยู่ที่บ้านเนี่ยเรามีแรงบันดาลใจยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบุกไปที่ฟาร์มนะครับท่านผู้ชมพร้อมแล้วตามมาเลยครับโอ้บรรยากาศก็ธรรมชาตินะครับน่าจะเจอเจ้าของฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมต้องเข้าไปทักทายก่อนว่าน้องเขาชื่ออะไรนะครับไปก่อนสวัสดีครับเป็นเจ้าของฟาร์มหรือเปล่าครับใช่ครับเดี๋ยวพี่แนะนำตัวก่อนพี่สันตินะครับครับอันนี้ชื่อชื่อโด่งครับพัชรภูมิจันทร์ผู้ครับชื่อน้องโด่งน้องโด่งเป็นคนบ้านนี้เลยใช่ไหมครับเป็นคนบ้านนี้เลยครับอ๋อแล้วก็อาชีพก่อนอื่นนะครับต้องแนะนำให้ท่านผู้ชมรู้จักก่อนว่าปกติเนี่ยน้องโด่งทำงานหรือมีอาชีพอะไรครับปกติเป็นครูครับอยู่ที่โรงเรียนบ้านห้วยอรุณเฮราชครับอ๋ออยู่ที่อำเภอหนองเรือเลยใช่ครับอยู่ห่างจากที่บ้านประมาณ12กิโลโอ้โหสุดยอดมากแล้วก็ฟาร์มที่พี่สติยืนอยู่เนี่ยเป็นฟาร์มของเราเองเลยใช่ไหมครับใช่ครับคือต้องบอกว่าพี่เข้ามาเนี่ยพี่ยังไม่เห็นแล้วว่าแพะอยู่ตรงไหนครับตรงนี้นะครับในตรงนี้ทีดีฟาร์มตรงนี้จะแบ่งเป็น2อย่างมีสัตว์2อย่างก็คือมีควายครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นโรงเรือนของแพะครับอ๋อสรุปแล้วแพะเนี่ยที่เรามองไม่เห็นก็คือเลี้ยงอยู่ด้านบนใช่ครับก็จะมีห้องของใครของมันเลยเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่ามีแพะกี่ตัวอะไรยังไงครับท่านผู้ชมพร้อมเราตามมาครับครับพื้นที่กี่ไร่น้องโด่ง2งานครับผม2งานอ๋อ2งานก็คือครึ่งไร่ใช่ไหมใช่ครับอ๋ออยู่นี้เราเลี้ยงควายกี่ตัวครับมีควายอยู่4ตัวครับ4ตัวอันนี้เพิ่งเอามาเลี้ยงได้ไม่กี่เดือนครับที่ถามหน่อยว่าควายที่เราเอามาเลี้ยงเนี่ยแพงไหมตัวหนึ่งตัวหนึ่งก็ราคาสูงครับราคาสูงหลักแสนครับโอ้โหได้หลักหกหลักได้ครับหกหลักได้ครับเปิดยังไงครับเชิญครับผมโอเคขอบคุณมากครับฝนตกใหม่ก็จะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เราทำฟาร์มกี่ปีแล้วครับจะเข้าปีที่4ครับผมขึ้นก่อนเลยครับเชิญเลยครับจะเข้าปีที่4แล้วครับเข้าปีที่4ใช่ครับแต่ก่อนก็จะไม่ใช่โรงเรือนที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้ครับก็จะเป็นกระต๊อบเล็กๆครับผมนี่คือรูปน้องโด่งใช่ครับแล้วก็นี่ใครครับคนนี้เป็นน้องอีกคนนึงครับก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละครับก็ทำมาด้วยกันตั้งแต่เริ่มแรกเลยตั้งแต่พื้นที่ตรงนี้ตอนนั้นอ่ะเป็นกอไผ่ทีนี้ก็เลยคิดอยู่ว่าเฮ้ยมันต้องมีประโยชน์กว่านี้พื้นที่ตรงนี้ก็เลยศึกษาก่อนอันดับแรกก็เลยศึกษาก่อนว่าจะทำอะไรดีที่เราทำฟาร์มแพะเนี่ยเรามีความรู้มาจากไหนครับตอนแรกๆเลยนะแรกๆเลยก็ศึกษาจาก Facebook แล้วก็ไปถามเรียนรู้จากฟาร์มใหญ่ๆแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะฟาร์มใหญ่ๆนะครับฟาร์มเล็กๆเราก็ไปศึกษาเหมือนกันว่ามีวิธีเลี้ยงยังไงแล้วก็แพะเนี่ยเรานำเข้าจากไหนครับซื้อในไทยหรือต่างประเทศครับตอนนี้มีทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศครับตัวที่สูงที่สุดราคาเท่าไหร่ครับก็6หลักครับผมหลักร้อยหลักพันก็มีหลักพันแล้วอยู่ที่ฟาร์มเราเนี่ยตัวที่แบบราคาแพงเลยบอกราคาได้ไหมก็แสนต้นๆครับแสนต้นๆโอ้โหต้องบอกว่าพี่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่แบบบ้านๆครับผมอยู่แบบบ้านแต่ว่าเดี๋ยวพี่สันติเนี่ยมีอะไรจะถามต้องบอกว่าอันนี้คือเป็นรายการสดนะฮะไม่ได้เตรียมบทไม่ได้พูดคุยกันมาก่อนนะครับแต่ว่าผมตั้งใจวันนี้จะมาบุกที่ฟาร์มของน้องโด่งนะครับเพื่อได้พูดคุยถึงแรงบันดาลใจแล้วก็มาพูดคุยเพื่อให้ท่านผู้ชมได้เห็นเผื่อเราอยู่บ้านอยากจะมีอาชีพได้เอาไปทำแพะเราเนี่ยมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับอันนี้ที่พี่เห็นนี่คือมีการประกวดด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีแบบประกวดครับผมเอาไว้ประกวดด้วยมีการประกวดก็จะมีการจัดงานในหลายที่แต่ละที่หลายที่ก็เราก็ไปเดินสายประกวดมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับเนี่ยจริงๆแพะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเกริ่นล่วงหน้าก่อนนะว่าแพะมีสายพันธุ์หลักๆก็จะมี
มีแองโกมีแพะบอครับแต่ว่าส่วนมากที่อยู่ตามทั่วไปที่เราเลี้ยงครับก็จะเป็นแองโกลูกผสมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ซึ่งจะมีราคาที่ไม่สูงมากครับแต่ตรงนั้นอ่ะขายเป็นกิโลครับช่างกิโลขายแพะมีทั้งหมดกี่ตัวนะอยู่เนี้ยประมาณ20ตัวอันนี้รวมทั้งตัวเล็กนะครับแพะที่อยู่ในฟาร์มของเราเลยถ้าเกิดเราตีเป็นเงินคร่าวๆนะทั้งหมดแล้วครับใช่เราคิดว่าประมาณเท่าไหร่ประมาณคร่าวๆให้พี่หน่อยถ้าคร่าวๆก็หลักล้านไหมไม่ถึงครับไม่ถึงก็ภาวนาให้เป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่อนาคตไม่แน่นะอยากถามหน่อยครับว่าการขยายพันธุ์ของแพะเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเขาออกลูกบ่อยไหมครับปีหนึ่งจะออกลูกประมาณ2ครั้งครับ2ครั้งใช้ประมาณ13ถึง14เดือนนะครับได้2ครั้งแพะจะตั้งท้องอยู่ที่ประมาณ150วัน150วันครับก็ประมาณ5เดือนโอ้5เดือนครับแต่ว่าเวลาเขาคลอดลูกครับก็คลอดมีคลอด1ตัวบ้าง2ตัวบ้าง3ตัวบ้าง4ตัวบ้าง5ตัวบ้างแล้วพี่ถามหน่อยว่าอยู่ที่ฟาร์มเราเนี่ยเราดูแลกี่คนครับตอนนี้ก็ให้น้องอีกคนดูแลให้ครับหลักๆเราก็คือสอนหลังจากสอนปุ๊บเราก็มาดูแลนี่คืออาชีพรองใช่ครับแต่จริงๆแล้วเราสามารถดูแลด้วยตัวเองได้ครับอ๋อโควิดน้ำมันก็แพงอะไรก็แพงไปหมดหลายคนเนี่ยผันตัวมาอยู่ที่บ้านนอกเราบางคนก็อยากมีอาชีพบางคนก็มีอาชีพที่อยากจะทำที่หลากหลายกันไปหรือใครที่สนใจอยากจะมีฟาร์มแพะเหมือนน้องโด่งนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้น้องโด่งได้ทิ้งท้ายนะครับเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่อยากมีอาชีพเนาะอยู่ที่บ้านนอกของเรานะครับน้องโด่งฝากหน่อยครับอันดับแรกนะครับก็อยากจะไม่ว่าจะอาชีพไหนนะครับอยากให้ทุกคนมีใจรักที่อยากจะทำก่อนอันดับแรกต้องมีใจก่อนครับอันดับที่2ก็คือศึกษาหาความรู้นะครับว่าจะมีวิธีการอะไรยังไงอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เริ่มถ้าอยากเลี้ยงแพะนะครับก็อยากจะให้เริ่มจากตั้งแต่เล็กๆไปก่อนแล้วค่อยมาเลี้ยงรุ่นใหญ่ๆไปอย่างเงี้ยครับค่อยๆพัฒนาอย่างนี้ไปครับครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าผมมาถึงค่ำแล้วเรามีเวลาน้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้า EP นี้ถ้ามีคนชมถึง 10,000 นะครับแล้วก็ EP ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาถามน้องโด่งว่าเราเลี้ยงแพะเนี่ยรายได้ดีไหมรายได้แบบไหนอะไรยังไงถ้าเกิดเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งถ้าเราเลี้ยงแพะประมาณนี้รายได้เราจะอยู่อาจจะอยู่แค่ไหนเพราะว่าแพะเนี่ยเราไม่ได้เลี้ยงแค่แบบสวยงามใช่แต่เราเลี้ยงแบบเป็นอาชีพและรายได้ดีด้วยหลายคนไม่รู้เปิดฟาร์มหรือทำฟาร์มของตัวเองคือน้องโด่งหนึ่งที่น้องโด่งทำพี่เชื่อแล้วว่าน้องโด่งมีความสุขใช่ครับสองเราศึกษามาดีแล้วเราเห็นว่ารายได้อาชีพที่มันต่อยอดอยู่บ้านๆเราเนี่ยเราคิดว่าอาชีพมันมั่นคงอยู่แล้วถูกไหมครับใช่ครับเรายอมที่จะเอาเงินก้อนที่เรามีถูกไหมครับทุ่มกับอาชีพที่เรารักและได้ทำอยู่ที่บ้านของเราใช่ครับสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็ต้องขอบคุณน้องโด่งนะครับที่เปิดฟาร์มอยู่ที่บ้านของตัวเองให้พี่สันติได้เข้ามาชมนะครับแล้วก็ EP ต่อไปนะครับสัญญากับท่านผู้ชมแน่นอนครับว่าเดี๋ยวจะมาสอบถามนะครับว่ารายได้ในการเลี้ยงแพะเดือนหนึ่งปีหนึ่งเขามีรายได้แบบไหนอะไรยังไงสำหรับวันนี้ผมสันติออฟฟิเชียลแล้วก็น้องโด่งก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ